พาไปดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนกันบ้างค่ะวันนี้ทางกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและมอเกษตรเขานัดชุมนุมกันเพื่อจะขับไล่จอมแวร้ายปกป้องประชาธิปไตยนะคะด้วยการร่วมการเสกคาถาผู้พิทักษ์เพื่อปกป้องรักษาประชาธิปไตยและขับไล่อำนาจมืดนัดรวมพลกันตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมาแล้วบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมจากคุณอติบุญเสริมได้เลยค่ะครับขอบคุณครับคุณนุ่นเมย์ครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณด้านข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยได้มีการนัดหมายรวมตัวกันชุมนุมบริเวณด้านข้างริมฟุตบาทของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับโดยในวันนี้ทางแกนนำได้มีการชักชวนให้ผู้ร่วมชุมนุมแต่งกายคล้ายกับพ่อมดแม่มดในภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะทวงคืนสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยครับอยู่ข้างลำพังเขายังส่งผ่านแรงใจตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกรุงเทพมหานครเพื่อประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและกลุ่มมอเกษตรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการนัดหมายชุมนุมในหัวข้อเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยโดยกลุ่มผู้จัดนะครับระบุถึงกิจกรรมในวันนี้บอกว่าประเทศไทยได้ถูกครอบงำโดยอำนาจมืดจากเหล่าผู้เสพความตายและผู้คุมวิญญาณซึ่งเป็นบริวารของเจ้าแห่งศาสตร์มืดมาเป็นเวลานานมีการบังคับสูญหายข่มขู่คุกคามผู้เห็นต่างที่ต่อต้านจึงเปรียบผู้ชุมนุมให้เหมือนเหล่าพ่อมดแม่มดและมักเกิลผู้รักประชาธิปไตยออกมารวมตัวกันเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพพลเรือนภาพและทวงคืนอำนาจมาสู่มือของประชาชนโดยผู้จัดได้ให้ผู้ชุมนุมเตรียมไม้กายสิทธิ์มาด้วยนะครับถ้าหาไม่ได้ก็จะใช้ตะเกียบแทนขณะที่ตอนหนึ่งในการขึ้นปราศัยของทางแกนนำบนเวทีบอกว่าการจัดกิจกรรมให้คล้ายกับภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบด้านมืดด้านสว่างที่ด้านสว่างจะต้องต่อสู้กับพลังด้านมืดซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประชาชนเข้าไปตรวจสอบภาครัฐก็จะถูกล่าเหมือนพ่อมดแม่มดวันนี้จึงขอเป็นพ่อมดแม่มดเพื่อเสกคาถาทวงคืนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่มีการตั้งเวทีอยู่ด้านข้างๆของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับโดยมีการสลับสับเปลี่ยนการขึ้นปราศัยของทางกลุ่มแกนนำและก็มีการเล่นดนตรีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับพร้อมทั้งให้ผู้ชุมนุมนั้นมีการนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีมีการจัดระเบียบให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและก็เว้นระยะห่างนะครับคุณผู้ชมครับทั้งสองท่านครับก่อนหน้านี้เวลาสักประมาณเวลา 18:30 นที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้เข้ามาทำความเข้าใจกับทางแกนนำการชุมนุมนะครับว่าขณะนี้ยังอยู่ภายใต้กฎหมายพรกฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้ผู้ที่มาชุมนุมแล้วก็ผู้ที่เป็นแกนนำร่วมกันรักษาระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยให้ผู้ชุมนุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วยนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ประจำการอยู่บริเวณโดยรอบของอนุสาวรีย์แล้วนะครับแล้วก็มีประจำอยู่ที่บริเวณด้านในอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยเช่นกันแต่ว่าขณะนี้เหตุการณ์ก็ยังคงเป็นไปอย่างปกติครับคาดว่าการชุมนุมในค่ำคืนนี้จะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับแต่ก็เป็นการแค่เป็นการคาดการณ์เท่านั้นนะครับซึ่งขณะนี้การชุมนุมก็ยังดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปอย่างสงบครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับขอบคุณคุณอติบุญเสริมด้วยค่ะพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะคะทางคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้บอกว่า3ตระก้าเป็นแกนนำได้แล้วแล้วก็บอกว่าตนเองแปลกใจนะคะที่กลุ่มม็อบเยาวชนปลดแอกมีการเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นประชาชนปลดแอกอาจเป็นเพราะมีกลุ่มอาชีวะช่วยชาติออกมาทำให้หวั่นไหวหรือแกนนำบางคนเป็นนักศึกษากินจุ
ปิดบัญชีไถเงินบริจาคจากประชาชนหรือเยาวชนปลดแอกใช้วาจาหยาบคายมากทำให้ไม่ได้แนวร่วมจากประชาชนแต่ถ้ามาใช้ชื่อประชาชนปลดแอกก็น่าจะเรียกร้องให้3ตระก้ามาเป็นแกนนำม็อบเลยดีกว่าหลบใต้กระโปรงนักศึกษาอย่างน้อยจะได้รู้รสชาติของการขึ้นศาลหลังจากจบม็อบซึ่งถ้าใครได้ติดตาม Facebook ของคุณหมอวรงค์ก็จะทราบกันดีว่า3ตระก้าที่ว่านี้ก็จะหมายถึงอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่นั่นเองค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันบ้างค่ะวันนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการของพรรคนะคะซึ่งก็ได้มีการพิจารณา2ข้อหลักๆด้วยกัน2ข้อที่ว่านี้ข้อแรกคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่2คือพูดถึงเรื่องของการหยุดคุกคามประชาชนค่ะซึ่งวันนี้เองทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยร่วมการประชุมนะคะซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่นำเสนอ2เรื่องหลักคือ1ให้มีสสรในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และ2ก็คือให้ทำเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้นโดยทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคก็มีความเห็นนะคะบอกว่าเงื่อนเวลาในการยกร่างรวมระยะเวลาในกระบวนการทั้งหมดควรไม่เกิน1ปีเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจภาวะเสื่อมศรัทธารัฐบาลและภาวะของกระบวนการยุติธรรมจึงต้องผลักดันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหเป็นทางออกของประเทศแล้วหลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ควรที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่คืนอำนาจให้กับประชาชนให้ประชาชนตัดสินใจอนาคตของประเทศภายใต้กฎกติกาที่เป็นสากลค่ะและสสร2 อย่างนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะจากนี้เนี่ยแต่ละพรรคก็ต้องมาปรึกษากันว่าท่าทีของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรซึ่งพรรคเพื่อไทยท่านหัวหน้าพรรคได้ประชุมสสนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นพ้องกับที่เมื่อเช้าเราได้ประชุมกันว่าควรที่จะมีการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคเพื่อไทยเราก็จะยื่นยติในการแก้ไขนะคะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เราไม่ได้เผชิญกับวิกฤตทางการเมืองอย่างเดียวเรากำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นการที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อทั้งการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและการแก้ไขวิกฤตการเมืองไปในตัวด้วยนะคะเราหวังว่าพรรครัฐบาลจะร่วมมือด้วยโดยเราเรียกร้องนะคะความจริงใจไปถึงนายกรัฐมนตรีที่จะจริงใจในการแก้วิกฤตของประเทศทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตศรัทธาการเมืองเนี่ยโดยการให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้ยื่นยติหรือสนับสนุนยติของพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านนะคะอันที่สองก็เรียกร้องสว.ให้ช่วยกันทำเพื่อบ้านเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ยินดีนะคะที่จะขอให้ทุกฝ่ายขณะที่คุณสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านก็ออกมาแสดงความเห็นนะคะบอกว่าสสร.อาจจะเพิ่มอำนาจให้สว.ก็ได้ดังนั้นวันนี้ขอให้สว.อย่าวิตกซึ่งก็สามารถพูดคุยให้เหตุผลกันได้ค่ะขณะที่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอดและทุกฝ่ายก็เห็นสอดคล้องกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาและต้องได้รับการแก้ไขค่ะวันนี้เนี่ยก็อาจจะตรงกับหลายท่านและก็อาจจะไม่ตรงกับหลายท่านแต่ถามว่าเรายึดหลักอะไรแรกสุดครับเราคิดว่ารัฐธรรมนูญที่จะเป็นทางออกของประเทศเนี่ยจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับการที่ประชาชนจะยอมรับก็คือให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดนั่นก็คือรูปแบบสสร.การแสดงความเห็นของทุกๆท่านเนี่ยนะครับแม้จะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดเนี่ยแต่ทั้งหมดเขาเห็นสอดคล้องต้องกันครับในหลักการว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางมาตราเนี่ยนะครับก็กลายเป็นอุปสรรคสำหรับการบริหารประเทศด้วยซ้ำไปนะครับการทำงานของเราไม่ได้คุยกันเองนะครับคณะกรรมการก็เปิดให้กลุ่มประชาชนจากภาคอาชีพต่างข้าราชการก็ดีนี่นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับมาสะท้อนปัญหาก็ได้ผลลัพธ์ตรงกันเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกันกับ
และในวันพรุ่งนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยจะทำหนังสือถึงท่านนายกนะคะเพื่อจะเรียกร้องให้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานให้หยุดคุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทุกรูปแบบค่ะขณะที่คุณเทพไทยเสนพงศ์จากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ออกมาเปิดเผยมติของที่ประชุมกรรมาธิการชุดนี้นะคะได้บอกว่ามีการลงมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ในมาตรา256และให้ตั้งสสรเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและสนับสนุนแนวทางการแก้ไขในมาตรา256ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ผลักดันมาตั้งแต่ต้นโดยที่ประชุมสสพรรคก็พิจารณาต่อว่าจะเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ในนามพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการแก้2ประเด็น1คือแก้มาตรา256และ2คือการตั้งสสรแต่เนื่องจากเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องใหญ่และมีสสมาร่วมประชุมน้อยทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนในฐานะเลขาธิการพรรคก็อยากให้สสทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจึงนัดสสพรรคประชาธิปัตย์ร่วมประชุมกันอีกครั้งในเวลา 9:00 นของวันที่5สิงหาคมที่รัฐสภาเพื่อออกมาเป็นมติของพรรคค่ะ